ถนนเส้นนี้เหรอโอ้โหคนเยอะมากเยอะมากถนนข้าวสารนี่ลือชื่อเลยนะใครๆก็อยากมาเที่ยวถนนข้าวสารฝรั่งเต็มเลยลูกฝรั่งเยอะมากเยอะจริงๆนี่นี่ไม่มีเลยปี31อ่ะก่อนปี31ก็เยอะแต่ป้ามาอยู่นี่ปี31แต่ก่อนป้าขายมะพร้าวแล้วก็มะม่วงนะลูกแล้วก็มาขายไส้กรอกวันนึงไส้กรอกวันป้าขายได้10กว่าโลนะลูกตอนนี้ไม่มีใครกินเลยแต่ก่อนขายไว้ได้วันนึงก็ประมาณ 5,000 6,000 นะลูกตอนนี้อย่าไปนึกถึงว่า 5,000 6,000 เลย500มันถึงเถอะไม่เคยเจอเลยนะเนี่ยเพิ่งมาเจอเนี่ยมันก็แยกกันทุกๆคนน่ะ 3:00 นี่นะไม่มีคนเดินแล้วลูกก็วันนึงมันก็ขายได้วันนึงก็ 2-300 อ่ะลูกรัฐบาลช่วยทีไม่พออะไรเลยซื้อน้ำปูน้ำปลาซื้อนู่นซื้อนี่ก็หมดแล้วลูกเรื่องพวกฉีดยาฉีดอะไรป้าก็ไม่เอาแล้วนะป้ากลัวกลัวแบบเห็นไหมลงข่าวไหมแล้วไม่กลัวติดโควิดหรอคะป้าก็ทำอะไรป้าก็ล้างมือรักษาสุขภาพป้าสมมติเป็นวัคซีนไฟเซอร์อะไรเงี้ยค่ะป้าอยากฉีดวัคซีนไฟเซอร์อันฉีดเพราะยามันอ่อนฉีดถึงป้า60ป้าก็จะฉีดตอนแรกเนี่ยค่ะที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติคอนโทรลให้เปิดสถานประกอบการ5ประเภทด้วยกันนะคะจนเวลาประมาณ 19:30 นสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครแจ้งค่ะว่าสบคให้กทมขยายเวลาการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมดออกไปอีก14วันตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564เป็นต้นไปยายต้องทำเลี้ยงตัวผัวตายจะมีใครเลี้ยงยายยายต้องเลี้ยงตัวเองค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านเช่าก็อยู่งั้นยายต้องหากินนะทำงานก็ทำไม่ไหวแล้วอายุจะ80แล้วที่รัฐบาลช่วยเหลือนี่มันพอไม่ได้เลยอ่ะยายไม่ได้ทำไว้ยายไม่ได้ทำไว้ไงต้องไปแจ้งต้องอะไรยายไม่รู้เรื่องไงทำไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยสื่ออ่านไม่ออกถ้าไม่มีใครก็แนะนำไปยายก็ไม่รู้เรื่องไปสมาร์ทโฟนยายไม่รู้จักไม่รู้จักยายไม่รู้จักอะไรหรอกเขาอดมั่งอะไรมั่งอะนะค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านต้องออกเขาอะเขาเข้ามาโก้เข้ามามั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาได้เงินทางไหนมาก็ใช้เขาไปอย่างเงี้ยขายของได้นั่นหน่อยก็ไปใช้เขาอย่างเงี้ยจะไปเหลืออะไรอะยายอยากฉีดวัคซีนไหมคะไม่รู้เป็นฉีดได้ป่ะล่ะมันจะฉีดดีไม่ดียายก็ไม่รู้ยายกลัวโควิดไหมคะกลัวอยู่กลัวกลัวแต่ก็ต้องมาทำงานเนาะกลัวต้องทำต้องขายของอะไม่ขายยาวัคซีนแถวนี้มันจะเป็นแหล่งของคนกลางคืนค่ะเป็นตลาดที่เปิดทั้งคืนเปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีห้าทีนี้พอหลังโควิดมารอบแรกก็ว่าเงียบแล้วมารอบ2แล้วมารอบ3หนักสุดคนทำงานกลางคืนโดนสั่งปิดทีนี้ผลกระทบเต็มๆคือคนที่ขายของให้คนทำงานกลางคืนทุกวันนี้คือมาเปิดเค้าก็เข้าให้แบบว่าแค่5ทุ่มใช่ไหมคะเราก็มาเปิดตั้งแต่บ่าย3ก็ขายไม่ได้ขายได้วันละตัว2ตัวแต่ก่อนนี่ขายได้20 30 30 40ตัวอยู่แล้วทุกวันนี้คือประหยัดสุดๆอ่ะผมทำมาค้าขายอยู่ตรงนี้20กว่าปีแล้วเมื่อก่อนนะอยากกินอยากโน่นอยากเที่ยวอยากอะไรแต่มันก็ไม่ต้องคิดเยอะอ่ะถ้ารัฐบาลแบบจริงใจกับประชาชนจริงๆนะตั้งแต่ที่ว่าได้กู้ตังมานะถ้าในความรู้สึกของผมนะตังที่มาแจกเนี่ยเอาตังตรงนี้ไปซื้อวัคซีนแล้วก็มาให้ประชาชนทั้งประเทศมันเหมือนว่าแค่เอามาให้อยู่ให้กินน่ะแต่ชีวิตคนจะเดินต่อพอให้อยู่ให้กินหมดมันก็ไม่มีกินณปัจจุบันนี้เรื่องเศรษฐกิจผมว่าชีวิตนี้ผมคงจะรวยไม่ได้แล้วแหละเพราะมันตกมาหลายปีอ่ะแล้วด้วยวัย50กว่าแล้วอ่ะเราจะมีพลังที่ว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มถอยลงแล้วให้ช่วยเหรอผมว่าถ้าไปเร็วๆก็ดีนะรัฐบาลนะไปเร็วๆยิ่งดีเลยไม่รู้ไม่ต้องช่วยอะไรช่วยไปเถอะ